ปฏิบัติการ60วันแยกก่อนทิ้งส่วนประกอบของถังอินทรีย์ครัวเรือนหรือว่าถังไร้กลิ่นที่เราทำได้เองในบ้านนะคะประกอบด้วยส่วนที่1ก็คือฝาถังส่วนที่2ก็คือถังพลาสติกขนาดกลมประมาณ20ลิตรที่เจาะทะลุก้นถังแล้วส่วนที่3ก็คือสายรัดพลาสติกที่ใช้รัดถังและตะกร้าเข้าด้วยกันนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายก็คือตะกร้าพลาสติกก็จะกลายเป็นถังไร้กลิ่นการติดตั้งและการใช้งาน 1. เลือกสถานที่ให้แสงแดดส่องถึงและน้ำไม่ท่วมขัง 2. ขุดหลุมฝังส่วนที่เป็นตะกร้าลงในดินจนถึงระดับรอยต่อของถัง 3. เทเศษอาหารลงในถังแล้วปิดฝาถังไว้เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆยกเว้นเศษอาหารเช่นกระดูกก้างขนาดใหญ่เปลือกหอยเป็นต้นที่ย่อยสลายได้ยาก 4. ประมาณ1อาทิตย์ให้นำน้ำ EM เทราดลงในถังไร้กลิ่นประมาณ1แก้วกาแฟหรือ200ซีซีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายและลดปัญหากลิ่นรวมถึงหนอนแมลงวันที่อาจจะเกิดจากกระบวนการหมักได้โดยเทน้ำ EM ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 5. ประมาณ90วันจะได้สารบำรุงดินที่มีคุณภาพใช้กับพืชสวนพืชไร่และต้นไม้ได้เป็นอย่างดีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ในวันและเวลาราชการโทร043-725-573-8ต่อ303อัคคีภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทจากสภาพอากาศในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจึงแห้งแล้งและมีลมแรงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้และหากไม่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีก็จะลุกลามรุนแรงขึ้นมาได้ทำให้เกิดอันตรายและการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการป้องกันระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัยดังนี้ 1. ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟหรือประทัด 2. ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งโดยไม่มีผู้ดูแล 3. ไม่จุดธูปเทียนไหว้พระหรือหุงต้มอาหารโดยไม่มีผู้ดูแล 4. ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนไม่ทิ้งก้นบุหรี่โดยที่ยังไม่ดับไฟ 5.ไม่สะสมสารเคมีบางชนิดไว้ในบ้านอาทิยากันยุงไม้ขีดไฟทินเนอร์ประทัดและดินปืนเป็นต้น 6. สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากมีการชำรุดควรได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้โปรดแจ้ง199หรือ043-711-509ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามเราพร้อมออกให้บริการ24ชั่วโมงเมื่อวันที่16มกราคมเวลา9นาฬิกาที่อาคารศูนย์ประชุมมารินนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการงานวันครูประจำปี2563โดยมีนายมาศโพสูงเนินผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500กำหนดให้วันที่15มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติแต่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อลูกศิษย์มากเกินกว่าคณานับได้เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยกองการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันครูประจำปี2563ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตรงกับวันครูแห่งชาติประจำปี2563โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีบูชาบูรพาจารย์โดยมีครูอาวุโสนอกประจำการนางวิลดาวงประดับแพกล่าวนำพิธีสวดคำฉันผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูหลังจากนั้นตัวแทนครูวางพันธุ์พุ่มดอกไม้บูชาบูรพาจารย์นางศรีประพรวงกมราสายครูอาวุโสในประจำการกล่าวนำคำปฏิญาณตน
นายมาศโพสูงเนินผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประธานพิธีอ่านสารวันครูจากนายกเทศมนตรีพิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่นเพชรประทีป9รางวัลและเกียรติบัตรครูดีที่เป็นแบบอย่าง33รางวัลโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาครูดี17รางวัลกองทุนวัดป่าวังน้ำเย็นช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามและพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์พระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยผู้อุปถัมภ์กองทุนวัดป่าวังน้ำเย็นมอบเกียรติบัตรและทุนนักเรียนเรียนดี77ทุนโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลคณะกรรมการกองทุนวัดป่าวังน้ำเย็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมงานวันครูโดยพร้อมเพรียงที่13มกราคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายวินัยนาราภิรมย์ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่1ประจำปี2563โดยมีนายโกภัทรสมสารองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามครั้งที่2ทับ2562เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2562มีการกำหนดกรอบแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ดังนี้ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลทุกไตรมาสคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาแบบฟอร์มติดตามและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มอีก1ชุดทำหน้าที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่มีลักษณะโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณดำเนินงานสูงและเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีนายโคสิทธิ์เหล่าสุวรรณเป็นประธานและให้มีผู้แทนจากทุกสำนักกองเข้าร่วมเป็นกรรมการจากนั้นวาระเพื่อพิจารณาคณะกรรมการได้พิจารณาเกี่ยวกับ 1.แนวทางการติดตามและประเมินผลประจำปีพุทธศักราช2563ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอกแบบติดตามเองแล้วจัดส่งคณะอนุกรรมการรวบรวมส่งฝ่ายเลขา 2. แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลที่ประชุมมีมติให้แก้ไขแบบประเมินเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1ข้อมูลเบื้องต้นส่วนที่2การติดตามและประเมินผลส่วนที่3ปัญหาและอุปสรรคส่วนที่4สรุปความเห็นผู้ติดตามและส่วนที่5ข้อเสนอแนะอื่นๆและเพิ่มเติมข้อมูลอาทิแยกงบประมาณเป็นงบประมาณงานและงบประมาณลงทุนให้ชัดเจนสำหรับห่วงเวลาดำเนินการติดตามคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการทุกไตรมาสโดยเสนอผลการติดตามต่อคณะกรรมการติดตามทุก6เดือนเมื่อวันที่14มกราคมเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดในการคัดแยกขยะภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามโอกาสนี้นายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยจากปัญหาการจัดการขยะชุมชน Community Solid Waste Management ในปัจจุบันที่ยังมีปัญหาเพราะยังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมเนื่องจากไปเน้นที่การจัดการปลายทางคือการกำจัดขยะในเขตชุมชนเมืองมหาสารคามนั้นเป็นเมืองขนาดใหญ่มีองค์กรบริหาร15องค์กรโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากกว่า17แห่งมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่2แห่งทำให้มีประชากรในพื้นที่จำนวนมากมีพื้นที่กำจัดขยะหลักเพียง1แห่ง
วิธีการกำจัดขยะและฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล Sanitary Landfill ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำช้าขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองมหาสารคามคาดว่าหากยังขาดระบบการจัดการขยะชุมชนร่วมกันพื้นที่รองรับขยะจะเต็มเร็วกว่าที่กำหนดสำหรับการประชุมระดมความคิดในการคัดแยกขยะภายใต้โครงการดังกล่าวคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะและพัฒนาสู่การเป็นเมืองต้นแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยเป็นโครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.สำหรับกิจกรรมการประชุมในวันนี้มีตัวแทนภาคประชาชนและภาคเอกชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากด้านดร.พุนเพิ่มวัฒนพินทุอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าสกสว.ได้สนับสนุนและผลักดันนักวิจัยจากทั่วประเทศเพื่อให้ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในระดับท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตลอดระยะเวลา4ปีของสำนักประสานงานได้สนับสนุนโครงการวิจัยมาแล้ว8โครงการรวมเป็นเงินวิจัยประมาณ20ล้านบาทซึ่งทุกโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ของชุดโครงการเป็นอย่างดีโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตั้งแต่วันที่1มกราคม2563รัฐบาลได้ประกาศมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งโครงการนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่เราคาดว่าจะช่วยสร้างความพร้อมให้ประชาชนในท้องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้พลาสติกเป็นอย่างดีเมื่อวันที่14มกราคมเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกภัสสมสารองปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง7โรงประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2563โดยมีรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนการงานผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง7โรงร่วมประชุมดังกล่าวด้วยทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลได้กำหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนในการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนการงานเทศบาลและเพื่อหารือในเรื่องของการปฏิบัติงานของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามและติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมและรับฟังปัญหาของแต่ละกองฝ่ายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาทางนี้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้ทราบประกอบด้วยเรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องการเสนอภาพผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการสรุปการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาทุกส่วนการบริหารและติดตามเรื่องที่มอบหมายการประชุมครั้งที่แล้วระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆเรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณาอาทิโครงการประกวดเทศบาลไทยใส่ใจโรคร้อนปีที่5นายโกภัสสมสารองปลัดเทศบาลกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานและผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของส่วนการงานและสถานศึกษาพร้อมกับการพบปะแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะความคิดเห็นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่15มกราคมเวลา 9:00 นที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดหลักสูตรโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา2563ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมรวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไปและเพื่อให้การดำเนินงานโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตบรรลุตามวัตถุประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปี2563ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่4ของการดำเนินโครงการทั้งนี้โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่5กรกฎาคม2559ถึงปัจจุบันมีนักเรียนซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลสมัครเรียนจำนวน216คนปัจจุบันคงเหลือ214คนเสียชีวิตแล้ว2คนแยกเป็นนักเรียนรายเก่าสมัครปี2559ถึง2562จำนวน60คนรายใหม่สมัครปี2563จำนวน23คนโดยมีงบประมาณการดำเนินการสนับสนุนจากกองหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ประชุมคราวนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปี2562โดยมีนางณัฐยาโยมไทยสงฆ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรายงานและวาระการพิจารณาอาทิทบทวนประกาศข้อบังคับโรงเรียนร่างหลักสูตรการเรียนการสอนการจัดเก็บค่าสมัครเรียนปี2563กำหนดการเปิดโรงเรียนปีงบประมาณ2563กิจกรรมมอบใบเกียรติบัตรการใช้จ่ายเงินบำรุงจากโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตค่าปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะกับผู้สูงอายุและการจัดซื้อไมค์ลอยเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเมื่อวันที่15มกราคมเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ดร.สิริชัยสิริไปรองปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อการขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยทีเวอร์ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการทีเวอร์ประจำปีงบประมาณ2563จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและประชุมร่วมกันเพื่อให้คณะทำงานโครงการของเทศบาลได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารในการขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตรวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะนำไปใช้ในการคำนวณที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดประชุมหารือร่วมกันภายใต้โครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนโดยมีทีมปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินโครงการทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับการขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2563แนะนำชี้แจงวัตถุประสงค์นำเสนอภาพรวมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ TIVER นำเสนอแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ TIVER ปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยมีนายสาธิตเนียมสุวรรณผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนำเสนอข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนได้แก่ภาพรวมโครงการความคืบหน้าการดำเนินโครงการจากนั้นแต่ละส่วนการบริหารงานสังกัดเทศบาลได้รายงานสถานการณ์เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการต่อไปเมื่อวันที่15มกราคมเวลา 15:00 นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองข่านายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการแถลงข่าวงานบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563โอกาสนี้นายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เข้าร่วมการแถลงข่าวด้วยตามที่จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามกำหนดจัดงานโครงการเปิดบ้านมหาสารคามกิจกรรมจัดงานบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนการจัดงานจึงได้จัดการแถลงข่าวงานบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์บุญเบิกฟ้าตากศิลานครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและการแถลงข่าวโดยนายกิตติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานการแถลงข่าวกล่าวถึงภาพรวมและความสำคัญของการจัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563และปิดท้ายการแถลงข่าวด้วยการแสดงลำเพลินเบิกฟ้าตากศิลานครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อวันที่13มกราคมเวลา 8:30 นที่ศาลาการประเรียนวัดนาควิชัยนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการเปิดอบรมตามโครงการปรับประสิทธิภาพงานเก็บขนมูลฝอยประจำปี2563โดยมีนายกัวพัชสมสารองปลัดเทศบาลร่วมพบปะผู้เข้าอบรมและมีนางสาวกาญจนากาญจนวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีเปิดการอบรมด้วยโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการปรับประสิทธิภาพงานเก็บขนมูลฝอยประจำปี2563ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงานเทคนิคการขับขี่รถที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและวินัยจราจรและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยโดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ภายหลังพิธีเปิดโครงการประกอบด้วยความรู้เรื่องอาชีวอนามัยกับการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับขยะโดยนายมารุตตำหนักโพนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมหาสารคามการบำรุงรักษายานยนต์เบื้องต้นโดยทีมวิทยากรเทศบาลเมืองมหาสารคามวินัยจราจรวิทยากรโดยเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามและการวัดระดับความเข้าใจด้วยแบบทดสอบหลังการอบรมทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้แก่พนักงานกวาดถนนรวบรวมเก็บขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน200คนซึ่งในโอกาสนี้นายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลเมืองมหาสารคามมีภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกทั้งเทศบาลเมืองมหาสารคามยังเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการที่จะรับรู้ปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้พนักงานเก็บขยะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเก็บขนขยะที่ได้เข้ารับการอบรมโดยตรงในการทราบถึงข้อมูลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างมากและจะได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตอัคคีภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทจากสภาพอากาศในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจึงแห้งแล้งและมีลมแรงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้และหากไม่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีก็จะลุกลามรุนแรงขึ้นมาได้ทำให้เกิดอันตรายและการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการป้องกันระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัยดังนี้ 1. ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟหรือประทัด 2. ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งโดยไม่มีผู้ดูแล 3. ไม่จุดธูปเทียนไหว้พระหรือหุงต้มอาหารโดยไม่มีผู้ดูแล 4. ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนไม่ทิ้งก้นบุหรี่โดยที่ยังไม่ดับไฟ 5.ไม่สะสมสารเคมีบางชนิดไว้ในบ้านอาทิยากันยุงไม้ขีดไฟทินเนอร์ประทัดและดินปืนเป็นต้น 6. สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากมีการชำรุดควรได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้โปรดแจ้ง199หรือ043-711-509ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามเราพร้อมออกให้บริการ24ชั่วโมงเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้ทำการออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างและสถานประกอบการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ทั้งนี้ตั้งแต่1สิงหาคม2562เป็นต้นไปเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันจึงขอความร่วมมือเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือแสดงเอกสารให้ข้อมูลจำนวนที่ดินจำนวนสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นจริงครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานสำรวจร้องขอมาช่วยกันตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นที่ถูกต้องและเป็นธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองคลังเทศบาลเมืองมหาสารคามโทร043-725-573-8ต่อ128ในวันและเวลาราชการค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2530ได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปีวันเด็กแห่งชาติปี2563ถูกกำหนดให้จัดขึ้นตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคมในปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยที่เน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันอีกด้วยจังหวัดมหาสารคามส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามภาคเอกชนต่างพากันจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุกสนานให้ความรู้ส่งความสุขให้เกิดรอยยิ้มของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตโดยจัดงานวันเด็กบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามภายในงานเน้นจัดกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชนอย่างสร้างสรรค์โดยจัดเวที3แห่งประกอบด้วยเวทีกลางเวทีเทศบาลเมืองมหาสารคามและเวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกับบูธต่างๆของส่วนราชการและเอกชนที่หลากหลายโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่กิจกรรมการแสดงบนเวทีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และนันทนาการจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างความกล้าหาญกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลบนเวทีรวมไปถึงเบาะลมวัดใจการจัดแสดงอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมแจกรางวัลมากมายบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอวลด้วยรอยยิ้มของเด็กเยาวชนและผู้ปกครองทุกครอบครัวและสิ่งที่น่าสนใจมักเห็นภาพความน่ารักของเด็กในชุดอาชีพต่างๆเช่นคุณครู
นักบินชุดทหารพยาบาลแพทย์และชุดซูเปอร์ฮีโร่นางเอกในนิยายที่สวมใส่มาเที่ยวงานนี้เสมอสะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการความใฝ่ฝันของเด็กๆตามความฝันที่พวกเขาโตขึ้นอยากจะเป็นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติถือเป็นกิจกรรมสำคัญส่งเสริมให้สังคมได้ร่วมตระหนักรู้ในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติและเป็นไปตามแนวทางขององค์กรสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพแห่งเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติอีกด้วยก็ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและน้องๆหนูๆนะครับที่มาเที่ยวงานวันเด็กวันนี้นะครับทีมงานเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดเมืองมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามส่วนรายการต่างๆภาครัฐและเอกชนนะครับวันนี้ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กที่ยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นช่วงเทศกาลที่ตรงกับเทศกาลปีใหม่นะครับผมในนามเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้และขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุนาดูลพระกันธรวิชัยนะครับท้าวเจริญราชเดชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงประสบโชคดีตลอดปี2563และตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ